ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2554ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงครามทรัพย์เจริญได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขมาโดยตลอดเป็นผู้เริ่มต้นรณรงค์เรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ให้มีการควบคุมการสูบบุหรี่มีบทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่จนรัฐบาลบังคับให้มีคำเตือนสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบนซองบุหรี่ความภาคภูมิใจอันนับเป็นมงคลสูงสุดและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งแพทย์ประจำพระองค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ปัจจุบันศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงครามทรัพย์เจริญดำรงตำแหน่งแพทย์ประจำพระองค์และเป็นประธานมูลนิธิสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพยาชัยนาทนเรศวรด้วยคุณงามความดีในการใช้ความรู้ความสามารถจนเกิดประโยชน์เป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขประกอบกับเกียรติคุณต่างๆที่ได้รับอย่างสูงส่งดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไปปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์รองศาสตราจารย์วีระสัจกุลรองศาสตราจารย์วีระสัจกุลเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านวิชาการด้านบริหารและการเสียสละเพื่อสังคมเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ใช้วิสัยทัศน์ด้วยความพยายามเพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างสันติเป็นผู้บริหารการศึกษาที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาและหมู่ข้าราชการโดยทั่วไปผลงานการออกแบบงานทางการวิจัยและงานทางวิชาการหลากหลายทั้งการวิจัยด้านทรัพยากรอาคารโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนโครงการระบบจราจรและเมืองผังแม่บทหลายแห่งรวมถึงผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมอาทิเช่นคณะสัตวแพทยศาสตร์กระทรวงพาณิชย์แห่งใหม่อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์การไฟฟ้านครหลวงเป็นต้นด้วยความรู้ความสามารถและคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไปปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นายประเสริฐบุญสัมพันธ์นายประเสริฐบุญสัมพันธ์เป็นผู้มีความสามารถในด้านบริหารธุรกิจเป็นเลิศได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมากเช่นรางวัล CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียรางวัลผู้นำองค์กรที่ดีที่สุดของไทยรางวัลสุดยอดผู้นำธุรกิจแห่งปีรางวัลพิเศษสำหรับองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการมาตลอด10ปีอย่างต่อเนื่องโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรสามารถพลิกบทบาทของปตท.จากบริษัทพลังงานแห่งชาติมาเป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติติดลำดับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกลำดับที่128ของโลกในปี2553ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศด้วยความรู้ความสามารถและคุณูปการทั้งหลายที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองโด
ดยเฉพาะต่อวงการธุรกิจสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไปปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนนายเฉลิมเกียรติแสนวิเศษนายเฉลิมเกียรติแสนวิเศษเป็นผู้มีส่วนในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5และฉบับที่6ด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจได้เข้าร่วมที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.จนกระทั่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานกปร.ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์โดยการทำหน้าที่ประสานดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศและกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งปัจจุบันมีโครงการอยู่ในความรับผิดชอบมากกว่า 4,000 โครงการด้วยความรู้ความสามารถและคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชนดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไปปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นายปัญญาถนอมรอดนายปัญญาถนอมรอดดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2549ภายหลังรัฐประหารในประเทศไทยพุทธศักราช2549ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานตุลาการรัฐธรรมนูญทำหน้าที่แทนศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549และดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2550กระทั่งพ้นวาระเนื่องจากเกษียณอายุราชการปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานอกจากนี้ได้รับรางวัลสัญญาธรรมศักดิ์สำหรับนักกฎหมายดีเด่นปี2550และรางวัลอื่นๆอีกมากมายด้วยความรู้ความสามารถคุณูปการทั้งหลายที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะต่อวงการการเมืองการปกครองสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป